สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Gold Future นะคะวันนี้ค่ะก็ดูท่าทางว่าราคาทองคำจะแกว่งตัวนะคะลงหาแนวรับที่บริเวณ 1,640 อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยในวันนี้ค่ะเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ 1,657 US Dollar ต่อออนค่ะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,653 ถึง 1,664 นะคะราคาทองคำค่ะแกว่งตัวในกรอบนะคะโดยได้รับปัจจัยบวกนะคะจากการที่ธนาคารกลางนะคะมากกว่า1แห่งค่ะได้เข้าซื้อทองคำนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกว่า4ตันหรือมูลค่ากว่า250ล้าน US นะคะนอกจากนั้นค่ะการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบนะคะก็ช่วยสนับสนุนราคาทองคำอีกทางนึงค่ะอย่างไรก็ตามค่ะภาพทางเทคนิคนะคะยังมีแนวโน้มเป็นขาลงต้องใช้ความระมัดระวังนะคะสำหรับในวันนี้มีการอนุญาตก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์และข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านเดือนกุมภาพันธ์ประกาศออกมาค่ะและคุณลุงเบนาเก้นะคะจะมีการออกมาแถลงการในคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ 5:45 นะคะก็ติดตามดูได้นะคะว่าจะมีผลกระทบต่อราคาทองคำอย่างไรค่ะเรามาดูกราฟทางเทคนิคนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำนะคะหลังที่ชนแนวต้านบริเวณ 1,664-1,665 ค่ะก็อ่อนตัวลงมาอีกแล้วนะคะก็ยังอยู่ในกรอบค่ะบริเวณ 1,640-1,664 นะคะต้องลองจับตาดูนะคะว่าราคาทองคำจะอ่อนหลุดลงมาที่บริเวณหลุดจาก 1,640 ได้หรือไม่นะคะซึ่งจากโซแคสติกนะคะอยู่ในโซนโอเวอร์โซนแล้วค่ะก็มีแนวโน้มว่าหากปรับตัวลดลงมานะคะก็น่าจะรับอยู่ที่บริเวณ 1,630-1,620 ก่อนได้นะคะลองมาดูในรายวันนะคะจะเห็นว่าเส้นโซแคสติกมีแนวโน้มชี้ขึ้นค่ะซึ่งถ้ามีการปรับตัวขึ้นไปนะคะก็ยังคงอยู่ในอาจจะคงอยู่ในกรอบค่ะโดยที่มีแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,670 และ 1,700 ค่ะจะเห็นว่าเส้น Moving Average เริ่มรวมตัวกันแล้วนะคะซึ่งบริเวณดังกล่าวนะคะสะท้อนให้เห็นว่าหากราคาปรับตัวสูงขึ้นไปชนที่บริเวณดังกล่าวอาจจะมีการย่อตัวลงมาได้ค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดในคืนนี้นะคะโดยเราให้แนวรับก่อนนะคะที่บริเวณ 1,640 และ 1,665 หรือ 1,670 เอานี้ในกรอบแคบก่อนนะคะถ้าในกรอบที่กว้างขึ้นก็คือ 1,600 ถึง 1,680 ค่ะรอดูนะคะว่าคืนนี้จะรับอยู่ที่บริเวณ 1,640 หรือไม่นะคะถ้ารับไม่อยู่นะคะก็จับตาดูที่บริเวณ 1,620-1,600 ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าบริเวณใดก็ตามในแนวรับสามารถรับอยู่เราก็จะเห็นการตีตัวกลับขึ้นไปที่บริเวณแนวต้านนะคะช่วงนี้ก็ยังไซด์เวย์ก่อนจนกว่าราคาทองคำจะหาทิศทางที่ชัดเจนได้ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ